สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโตคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลินทมิตรพาคุณผู้ชมนะครับมาดูรุ่นย่อยใหม่ของ Next Gen Ranger นะครับด้านหลังและด้านข้างของผมนะครับนั่นคือ Ranger Storm Track นี่คือชื่อรุ่นย่อยใหม่เป็นรุ่นย่อยใหม่ไม่ใช่รุ่นพิเศษตัวนี้คือท็อปสุดแล้วราคายังไม่เปิดเผยนะครับนี่คือเหนือกว่า Wide Track เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหนือกว่า Wide Track อย่างไรอันดับแรกเลยนะครับตั้งแต่กระจังหน้านะครับจะเห็นเลยว่ารุ่นนี้ใช้กระจังหน้าเป็นสีดำเงาถ้าเป็น Wide Track จะเป็นสีเทาจำได้ไหมครับสีเทาเข้มๆหน่อยอันนี้คือดำเงาเลยในเรื่องของไฟหน้าออปชันอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกับตัว Wide Track ตัวท็อปสุดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่6โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับAdaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับ Blind Spot Dual Cross Traffic Alert ระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าและช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนทางด้านหลังแล้วก็ช่วยเบรกขณะถอยนะครับหลักๆเหล่านี้เนี่ยอะไรที่ Wide Track มีเขามีหมดแต่สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือ1เลยการตกแต่งที่เป็นสไตล์ของ Storm Track ในต่างประเทศนะครับจะมีรุ่นย่อยใหม่ท็อปเหนือท็อปเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัว Ranger Platinum ของเขาอันนั้นเนี่ยติดตั้งเครื่องยนต์ครับขุมพลังดีเซลเทอร์โบ V6 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่แฟนๆชาวไทยอยากได้มากแต่ในปีนี้จะยังไม่มีเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร V6 ดีเซลทำตลาดในเมืองไทยแต่มีรุ่นย่อยใหม่แต่ที่ผมพูดถึง Platinum ของออสเตรเลียก็เพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่เหมือนกันแต่การตกแต่งตัวรถก็ต่างกันคันนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ขุมพลังเดียวกันกับทางด้านของ Wide Track ตัวท็อปอยู่แล้วนะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบครับขนาด 2.0 ลิตร210แรงม้า500นิวตันเมตรอยู่แล้วก็คือสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดิมคันนี้เห็นเลยนะครับชิ้นงานตรงนี้นอกเหนือจากกระจังหน้าเห็นไหมจะตัดอันนี้ทำมาเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันฉะนั้นหมายความว่าเห็นด้านหน้านี่รู้เลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับของแนวกันชนเนี่ยก็เป็นสีเงินแต่จะเห็นไหมครับว่ามันมีจุดที่ให้รายละเอียดงานเนี่ยแตกต่างนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมนี่ก็ทำมาแบบเนื้องานไม่เหมือนอะเนี่ยเนื้องานมันไม่เหมือนกับWide Track ซะทีเดียวนะครับผมเข้าใจว่าตอนเป็น Wide Track อะชิ้นงานตรงนี้มันจะเป็นเหมือนดำด้านๆเป็นพลาสติกที่ดูมี texture อันนี้มันจะดูลื่นๆครับมันวาวแต่ไม่ถึงขั้นแบบเป็นสีดำเงาสีดำเงาจะอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยแล้วนี่อันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้คือไฟที่เขาเรียกว่า AUX lamp เป็นไฟที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยนะครับแต่มันจะติดก็ต่อเมื่อคุณตั้งใจเปิดไฟสูงมันจะทำงานร่วมกับไฟสูงเลยนะครับแต่ว่าแยกกันเดิมเนี่ยใน Wide Track เนี่ยเขามีไฟหน้าที่เขาเรียกว่า Matrix LED อยู่แล้วอันนี้ก็คือไฟหน้าชุดเดียวกันกับของ Wide Track นะครับตัวท็อปสุดนะไบเทอร์โบ 4x4 แต่อันนี้มีการเพิ่มตรงนี้เข้าไปโหตอนนี้นี่ใครขับ Wide Track ตัวท็อปอยู่เนี่ยตอนนี้คุณไม่ท็อปแล้วนะไม่ท็อปแล้วนะครับช้าๆได้พลาเล่มงามนี่ช้าๆได้พลาเล่มใหม่เป็นไงนะฮะแล้วก็ซุ้มล้อจากเดิมที่จะเป็นเหมือนสีเทาอันนี้เป็นสีดำเงานะฮะล้อแม็กลายใหม่นี่เป็นครั้งแรกในกระบะเมืองไทยครับที่ได้ล้อแม็กขนาด20นิ้วในเกรดแพลตินัมของเวอร์ชันออสเตรเลียนะครับก็เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วเช่นเดียวกันแต่คนละลายครับของเราเนี่ยดุกว่าแพลตินัมจะดูมีความพรีเมียมหรูหรานะครับแต่ในเกรด Storm Trackที่ขายอยู่ในบ้านเราแล้วก็ในตลาดอาเซียนเนี่ยนะครับอันนี้คือสีดำไม่ถึงกับดำเงาแต่ก็ไม่ถึงกับดำด้านที่เจ๋งคือนี่แต้มสีออกมาตรงนี้นะครับเป็นสีแดงเป็นเอกลักษณ์เลยก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ในรถกระบะแต่เคยเห็นในรถเก๋งบางรุ่นแล้วโลโก้ฟอร์ดที่ดุมล้อเป็นสีดำนะครับดิสเบรกหน้าหลังครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอยู่แล้วนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็ปกตินะครับดับเบิ้ลวิชโบนนะครับด้านหลังก็จะเป็นแหนบนะฮะมีเรื่องของไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนี่โอ้แล้วเพิ่มนี่หูอันนี้ก็เท่โอ้นี่เท่มากเฮ้ยเป็นเพจนูน
คำว่า Storm Track บอกชื่อรุ่นโอ้แล้วแบบขอบตัดขอบสีเป็นเหมือนแดงส้มนะมันจะแดงคนละเฉดกับตัวถังนะครับแล้วก็งานตรงกลางเป็นสีดำตรงนี้ยังเหมือนเดิมใบเทอร์โบตัดด้วยงานสีดำเงาเพราะว่าถ้าเป็นเกรด Wide Track XLT อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนการตกแต่งด้วยคือเหมือนกันนี่แหละแต่สีมันตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานี่ตัดกับตัวรถนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED เนี่ยยังคงอยู่กล้องรอบคันมีอยู่แล้วคือออปชันเนี่ยเต็มเหมือนไวท์แท็กอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือเขาได้เกียร์ e-shifter แล้วรุ่นนี้ได้เกียร์ e-shifter 10สปีดแล้วฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่เพิ่มเติมจาก Ranger Wide Track คือได้ระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะทั้งจอดเข้าซองและจอดด้านข้างและช่วยแบบเบียดตัวรถออกจากช่องจอดให้ด้วยอันนี้มีเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็น best in class นะครับก็คือในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดแค่ Ford เท่านั้นที่มีระบบช่วยถอยจอดนะครับแล้วก็ถือว่าระบบความปลอดภัยของเขาก็ถือว่า best in class เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามาครบหมดเลยใช่ไหมบางค่ายนะครับหรือหลายๆค่ายอื่นทั้งหมดเลยมีอันนั้นไม่มีอันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนั้นของเขาเนี่ยครบนะแต่ราคาของเขาก็สูงอยู่เหมือนกันคันนี้จะวางราคาแพงกว่า Ranger Wide Track แน่นอนนะครับเนี่ยคือท็อปแน่นอนกลายเป็นท็อปสุดแล้วนะครับแล้วเห็นด้านบนไหมนี่แหลกหลังคาตัวนี้อันบึ้มเลยนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้และใช้งานได้จริงนะครับคันนี้มีความอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นเพราะว่าพอมันปรับเปลี่ยนได้แล้วมันแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นและคุณเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นในไวท์แท็กเขาไม่เรียกสปอร์ตบาร์เหมือนรุ่นเก่าแล้วเขาเรียกว่าสปอร์ตสกูปแต่ถ้าในStorm Track เขาจะเรียกว่าสปอร์ตบาร์แต่เป็นสปอร์ตบาร์ที่สามารถเลื่อนได้ไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์อย่างเดียวแต่ตัวนี้สามารถที่จะเลื่อนสไลด์นะครับและทำงานร่วมกันกับตัวแรกหลังคาด้านบนได้พอสไลด์มาคุณสามารถที่จะวางของได้หลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้คุณก็เลื่อนเก็บไปก็จะเป็นเหมือนสปอร์ตบาร์เท่ๆอเนกประสงค์กว่าที่สำคัญครับมาพร้อมกับไลเนอร์แล้วก็ฝาปิดท้ายเลยแล้วชิ้นงานเนี่ยโอ้โหมันเนียนเพราะว่าเขาคิดมาก่อนนะครับคิดมาพร้อมกับ Next Gen เลยจริงๆเนี่ยในต่างประเทศมีขายแยกด้วย2ตัวนี้ครับมีอยู่ใน Ranger ตัว Platinum ที่ขายอยู่ในออสเตรเลียเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานตัวนี้นะครับแต่ของเวอร์ชั่น Storm Track เนี่ยจะทำมาเป็นสีดำเห็นไหมเป็นดำหมดเลยนะครับโหนี่เหล็กโหวัสดุพวกนี้ถึงแม้ว่าบางจุดจะเป็นพลาสติกที่มันมีความแข็งแรงจะเรียกว่าเป็นพวกแบบพลาสติกที่มันมีความเป็นคอมโพสิตทนทานนะฮะทนแดดทนฝนพวกนี้นะครับนี่โรลเลอร์ชัตเตอร์นะตัวนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ใช่ไหมสติ๊กเกอร์บางคนก็บอกอาจจะแบบไม่ชอบนะครับบันไดข้างสีดำแล้วก็ยางติดรถก็จะต้องเป็นไซส์เดียวกันกับทางด้านของ Everest ใช่ไหมตัวนี้ติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็น Goodyear Wrangler นะครับตัว Territory HT ช็อคอัพนะครับเป็นโมโนทิวบ์อยู่แล้วตัวนี้ก็ได้ด้วยฝาปิดท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรงมีอักษรครับเหมือนกับทางด้านข้างเลยไหม Storm Track 4x4 นะครับมี 4x4 ให้เลือกนะไฟท้ายจัดเต็มนะครับ LED Full Optionนี่เขาชอบใช้กันนะครับเนี่ยนะเราใช้บ้างนะครับ LED หมดนี่นะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับกันชนท้ายก็ทำมาเป็นสีดำเงาด้วยเห็นไหมส่วนเซ็นเซอร์ด้านท้ายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับรุนแรงเพราะว่ามีระบบช่วยผ่อนแรงฮะเวลาปิดก็เบานะครับปลั๊กไฟยังอยู่นี่ผมเอาไปมาแล้วนะครับปล่อยกำลังไฟเท่ากันกับตัว Wide Track อยู่แล้วอันนี้มีประโยชน์มากไปเกาะพระทองมาใครได้ดูคลิปครับกลับไปดูคลิปได้เลยนะครับโหเสียดายนะคันนี้ออกตามหลังนะไม่งั้นเอาคันนี้ไปแล้วนะใช่ไหมนี่คือปลั๊กไฟครับมีทั้งเรื่องของ Power Outlet แล้วก็เป็นปลั๊กไฟเลยนะฮะเสียบไปนะครับรองรับในเรื่องของตู้เย็นเดี๋ยวนี้มันจะมีตู้เย็นเวลาเรานั้น Outdoor ไปแคมปิ้งเสียบตู้เย็นไว้แช่น้ำดื่มนะฮะน้ำเก๊กฮวยนะฮะแล้วก็ของเขาเบาอยู่แล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่มันสามารถปรับได้เนี่ยนะครับใช้มือเดียวก็ปรับได้นะก็มันจะมีก้านเหล็กเหมือนนี่แหละกันไกบีบมือเดียวฝั่งเดียวก็ได้บีบให้สุดเลยโอ้แล้วมันจะผ่อนแรงให้แต่คุณต้องบีบมาลึกเลยนะครับมือเดียว
โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งคือแบบสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์เท่ไหมเท่ไหมเราต้องดูต้องดูมุมอย่างนี้เท่ไหมนี่มองด้านข้างครับเท่แบบ wide track แต่อันนี้ storm track โอ้โหเห็นไหมครับไปวางพวกแบบฝรั่งเนี่ยเขาจะมีพวกเล่นเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมเซิร์ฟบอร์ดวางนะครับขับรถนะบันไดที่รูปกระบะยังอยู่นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับเอาไปเห็นไหมติดตั้งตู้เย็นหยิบเหยียบขึ้นไปหยิบของมานะครับเนื้องานดีมากแข็งแรงมากโอ้โหดิเนี่ยขนาดมันสามารถที่จะเลื่อนได้ดูครับไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงคลอนอ่ะนะผมโยกขนาดนี้แล้วรองรับน้ำหนักได้นะครับขนาดที่รถจอดเนี่ยรองรับได้ถึง250กิโลกรัมอ่ะคุณขึ้นไปนั่งได้เลยใช่ไหมอ่ะคนตัวใหญ่ๆอ่ะน้ำหนักแบบ100โลนั่งสบายละสมัยก่อนนะครับรถที่แบบติดตั้งไอ้พวกสปอร์ตบาร์นะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยเขาจะเขียนเลยห้ามนั่งแต่ครั้งนี้ไม่ต้องกลัวแล้วแล้วถ้าเกิดรถวิ่งรองรับได้80กิโลกรัมต่างกันนะฮะก็คือถ้ารถวิ่งเนี่ยน้ำหนักไม่ควรจะเกิน80กิโลกรัมนี่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 ไม่ธรรมดานี่นี่นี่ไม่ธรรมดาแล้วมันใช้งานง่ายไปหมดเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะว่าต้องงัดตรงไหนนะครับเพราะว่านี่ล็อกเลยปึ๊บนะครับวางมันจะเสมอกันแล้วคุณก็แบบติดตั้งอุปกรณ์นะครับใส่แล็กเพิ่มเติมวางของด้านแนวนอนแบบนี้นี่ง้างดูดิเฮ้ยน่าใช้มากน่าใช้มากน่าใช้มากแล้วสีเนี่ยมันดูแบบเขาไม่ทำเงาถูกแล้วเพราะว่าสีเงาเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายกว่านะครับดูแล้วมันก็แบบโอ้โหงานดีมากนะโอ้โหงานดีมากงานดีมากตัวนี้นะครับสามารถที่จะปลดได้อีกตอนนี้เขาติดตั้งจักรยานเอาไว้ไงเป็นพร็อพจริงๆอ่ะตัวคานที่เป็นคานขวางนะครับมันสามารถที่จะพับแล้วก็หมุนกลับมาเก็บนะครับทั้งสองฝั่งได้นะครับโหอันใหญ่มากอันใหญ่มากบางคนอาจจะมองว่าจากรูปอะที่เราเห็นอะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเทอะทะไปไหมแต่ผมบอกเลยว่าไม่อะครับไม่เทอะทะคือเจ้าตัวแร็คตัวนี้ครับเนี่ยเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกแล้วก็หมุนนะครับเก็บฝั่งนู้นอันนู้นอันด้านหน้านะครับแกะฝั่งนู้นหมุนมาเก็บฝั่งนี้โหแต่แบบถ้าเราวางของอะเนี่ยติดนิดเดียวเนาะถ้าเราจะวางของแนวเนี้ยเท่ากับว่าเราต้องเลือกซ้ายหรือขวาเพราะว่ามันติดไงคุณก็ต้องไงคุณก็ต้องถอดมันเหรอใช่ไหมมันติดไงโหจริงๆคิดอีกนิดเดียวจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดทำเป็นเหมือนแบบเสาอากาศที่เป็นฐานเตี้ยๆครับจบไปเลยเหมือนรถยุโรปอ่ะหรือซ่อนในหัวเก๋งอ่ะจบไปเลยหรือแค่ตรงนี้เองหรือไม่ก็ขยับไปข้างหน้าได้ไหมแต่ผมว่าทำเรียบๆไปโอเคกว่าก็ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่อเนกประสงค์แบบนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดใน5รูปแบบด้วยกันทีนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในครับการตกแต่งภายในก็แตกต่างเลยนะครับจากเกรด White Track นะครับคือเน้นโทนสีดำแต่ตัวเบาะเนี่ยหุ้ยหนังกลับเหรอเฮ้ยหนังกลับโอ้โหนุ่มแล้วเนียนนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเห็นไหมนี่ไม่ได้เป็น White Track แล้วเป็น Storm Track แล้วปักนะครับนี่แล้วก็เดินได้นะฮะด้วยได้สีแดงถ้าเป็นไวท์แทร็กมาได้สีส้มแล้วเบาะเนี่ยนะครับคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้า8ทิศทางเลยนี่ถุงลมนิรภัยนะครับฟอร์ดนี่จัดเต็มเลยนะครับในเกรดนี้นี่คือ7ตำแหน่งของเดิมก็7ในเกรดไวท์แทร็กคือมีหัวเข่าด้วยนอกเหนือจากคู่หน้าด้านข้างไซส์แอร์แบ็กอะไรแล้วนะครับแต่ที่มีการตกแต่งเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านี่ฮะนะเดินได้นะเห็นไหมเดินได้สีแดงนะครับเนื้องานสีดำแล้วก็งานตกแต่งตรงนี้ถ้าเป็นของ White Track มันจะเป็นสีเทาอันนี้เป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับอักษร Storm Track
นี่โหเท่เท่เท่รถเท่มากเกียร์ e shifter เหมือนกับใน Ford Everest ตัวท็อปนะครับแล้วก็เหมือนกับใน Ranger Raptor ที่ต่างประเทศนะครับอย่างตัวเกรดแพลตินัมเนี่ยเขาก็มีเกียร์ e-shifter ตัวนี้ด้วยนะนี่แหละเขาจะทำงานร่วมกับระบบช่วยถอยจอด10สปีดครับเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับแล้วก็ wireless charge อันนี้เขามีอยู่แล้วโอ้นี่เป็นหนังนะพวงมาลัยก็เดินตะเข็บนะครับด้วยด้ายสีแดงแล้วก็งานตกแต่งนี่เห็นไหมเป็นสีดำเงาถ้าไวทรัคมันจะไม่เป็นสีนี้คือวันนี้เขาไม่ยอมให้เราเนี่ยสตาร์ตตัวรถนะเนี่ยกรอบช่องแอร์พวกนี้นะครับเป็นสีดำเงานะเฮ้ไวทรัคไม่มีใช่ไหมไวทรัคไม่มีแต่มีแล้วไม่มีไฟอันเนี้ยไฟขอไฟหน่อยนะฮะไวทรัคไม่มีใช่ไหมแล้วไวท์แท็กหลังคาสีดำไหมหลังคาสีดำไม่รู้เฉดเดียวกันไหมถ้าเฉดเดียวกันเราเบิกของ Storm Track ไปใส่ได้ไหมนะครับใครใช้ไวท์แท็กอยู่หรือบางคนก็บอกว่าผมขายไวท์แท็กเลยเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาบางคนเนี่ยนะครับมีทั้งฟอร์ดรุ่นเก่านะครับฟอร์ดเน็กเจนทั้งแรปเตอร์บางคนนี่คือแบบสาวกฟอร์ดนี่คือแบบมีทุกรุ่นนะนี่ก็เป็นหนังนี่เดินตะเข็บแดงนี่เดี๋ยวนะผมขอลองกระจกยังไม่เป็นออโต้ขึ้นลงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟที่เขาบอกว่าเป็นไฟเป็นไฟแบบออกแลมป์อะแล้วถ้าเราจำกันได้นะครับ Wildtrak นะครับแล้วก็ Ford Ranger เนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกคล้ายๆเหมือน Cornering Light แต่จริงๆเนี่ยมันทำงานขณะเลี้ยวด้วยนะครับก็คือไฟตัดหมอกมันจะติดอัตโนมัติให้เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะครับเป็นทางโค้งทางเลี้ยวอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเนี่ยมันจะติดอัตโนมัติให้เคยทำรีวิวไปแล้วมีคนถามใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมไฟตัดหมอกติดข้างเดียวมันติดอัตโนมัติครับเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกนี่เห็นไหมเห็นไหมไฟตัดหมอกของเขานะครับไฟหน้าออโต้อะไรพวกนี้เขามีให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยก็มีสวิตช์อยู่ทางด้านในอยู่บริเวณใกล้ๆกับสวิตช์ไฟนะครับด้านในสุดหน้าจอตอนนี้เหมือนให้เอเวอเรสต์ตัวท็อปไหมเหมือนนะครับแล้วก็หรูหรากว่าในไวท์แทร็กใช่ไหมใช่ไหมต่างนะเราเพิ่งขับไวท์แท็กมาเราจำได้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอขนาด 12.4 นิ้วก็เท่ากับว่าเหนือชั้นกว่าไวท์แท็กรุ่นท็อปสุดนะครับฝั่งนี้12แล้วทำไมเฮ้ยมันมีปะวะเฮ้ยเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะหรือว่ารู้สึกเองไม่เหมือนเลยเนี่ยไม่เหมือนเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมดูจากหน้าจอคือหน้าจอไซส์มันเหมือนเดิมแต่ว่าสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยเหมือนของเก่าไม่มีใช่ไหมอ่ะกล้องรอบคันแตะตรงนี้จริงเรากดตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมเฮ้ยมันเหมือนมันเปลี่ยนปะนะนี่ผมกำลังพูดกับต้าที่เป็นทีมของผมอยู่นะครับว่าเพราะว่าเราก็ขับไวท์แทร็กกันมาเหมือนของเดิมมันไม่มีปุ่มโฮมแต่ตรงนี้จำได้มันเป็นรูปรถใช่ไหมเนี่ยอันนี้เปิดวิทยุนะครับอันนี้โทรศัพท์เปลี่ยนไอตัวสั่งการตัวเนี้ยตำแหน่งนี่ไงนี่กดเข้ามาอ๋อนี่เท่ากับว่าทำให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่ารุ่นเดิมนี่ปรับปรุงนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าใน Wildtrak มีการปรับตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามนะครับเพราะตอนนี้มันมีหน้าโฮมแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวรถต่างๆใช่ไหมครับ Driver Assistant เนี่ยระบบต่างๆนะครับคุณสามารถเปิดปิดได้เห็นไหมมีซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับเวลาเขา
อัปเดตระบบกันคอนโทรลนี่ออโต้โฮนะอยู่นี่จะใช้ไหมออฟโรดอ๋อก็จะเป็นหน้าจอออฟโรดนะครับนี่ภาพจากกล้องทางด้านหน้าที่เหลือนี่แสดงว่าอันนี้หรืออาจจะอัปเวอร์ชันได้ไหมสำหรับ Wildtrak ที่หลายๆคนซื้อกันไปแล้วนะฮะเบาะแถวที่2หนังเป็นหนังกลับตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เดินได้สีแดงนี่แล้วก็มีการตกแต่งแตกต่างนะครับแตกต่างมากชัดเจนอุ้ยไม่น่าพลาดทำเหมือนทางด้านหน้าไปเลยครับไหนๆจะเหนือกว่าแล้วเนาะเอ้าบุมาเลยเสียดายเนาะแล้วโอ้โหนี่ไหนๆเพิ่มเลยได้แดงเหมือนกันไปเลยอันนี้ได้ดำแหมนะอันนี้ลืมไปคนฟอร์ดเขาบอกมาโอ้โหไม่ขึ้นเหมือนกันของมันใหม่อะนะโอ้ยชอบมากเฮดรูมนะครับเบลยังไม่สามารถปรับสูงต่ำได้เหมือนเดิมนะฮะข้างหลังสีดำหมดเลย USB Type A Type C นะครับปลั๊กไฟด้านในมีให้ช่องแอร์ตอนหลังนะครับลำโพง6ตำแหน่งนะฮะยังไม่ได้เป็นลำโพง BNO นะครับเพราะว่าถ้าในเกรดแพลตินัมของออสเตรเลียเขามีเขาได้ BNO เหมือนกับในลัตเตอร์นะครับนี่คือภายในคร่าวๆนะครับเรามีเวลาจำกัดจริงๆเพราะว่า Ford เนี่ยยังเปิด Everest Wildtrak เป็นรุ่นย่อยใหม่ท็อปเหมือนกันอันนี้คือจะแพงกว่ารุ่นท็อปสุดนะครับ 4x4 ไบเทอร์โบเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับแยกกันอีกคลิปนึงเลยแล้วก็ยังมี Ranger XLS นะครับเป็นรุ่นย่อยที่เพิ่มเติมเข้ามามาพร้อมกับตัวถัง4ประตูเกียร์ออโต้ให้เลือกแล้วก็ยังมีตัวแคปด้วยนะครับตอนครึ่งให้เลือกเดี๋ยวพาไปดูเช่นเดียวกันนะครับแต่นี่คือ Ranger นะครับ Stormtrack พาดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแลกนะครับที่เขาเรียกว่า Flexible แลกมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอักษรนี่มีอักษร Ranger ด้านหน้าด้วยนะเป็นสีดำด้านนะครับสีตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับ1สีที่จะต้องเพิ่มเงินก็คือสีส้มSedona Orange นะครับเพิ่มเงิน 10,000 บาทส่วนสีอื่นไม่ต้องเพิ่มไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาว Arctic White นะครับแล้วก็สีดำนะฮะแต่ตัวขาวมุกที่อยู่ใน Ranger Wildtrak ไม่มีให้เลือกในเกรด Stormtrak นะครับบ้านเราเปิดที่นี่เป็นที่แรกสำหรับเกรดนี้แต่เดี๋ยวจะขายเมืองนอกด้วย